คุณคิดว่าคอมเมนต์สามารถที่จะฆ่าใครได้หรือเปล่าก็แรปเก่งอยู่นะแต่น้อยกว่าเด็ก10ขวบอะแม่งเหมือนท่องกลอนเลยวะสัมผัสแปลกๆมึงแต่งอะไรอะเสียดายคนอื่นที่เก่งๆเนาะน่าจะมาแทนไอ้นี่อะมาแค่นี้อย่ามาเลยครับเสียดายคนที่เขาอยากเข้ามาแต่ไม่มีโอกาสบ่นอะไรอะครับคนนี้เสียงแม่งเหมือนควายหิวข้าวเลยวะตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่เก่งขึ้นหรอกค่ะทรงนี้ความหมายดีแต่ไม่มีสกิลนี่ก็จบนะแรปช้าเกินมึงพูดแทนเถอะเต็มๆากับฝีมือแค่นี้ดังจนงงมากอะฮัลโหลอีเคว่าไงฮัลโหลพี่มิกผมตัดสินใจแล้วว่ะผมไม่อยากแข่งอะไรแล้วอ้าวทำไมอ่ะคือผมไม่น่าไปอ่านคอมเมนต์เลยว่ะแต่ก็ช่างเถอะก็อ่านไปแล้วนี่นะไหนเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโหพี่แต่ละคอมเมนต์นะแม่งโคตรจะร้ายนี้ผมเลยว่ะมันเหยียบผมจนเละแล้วมันก็เดินจากไปหน้าตาเฉยสร้างบาดแผลในใจให้คนที่อ่านตลกดีนะพี่พี่ก็เคยเป็นเหมือนกันเวลาแบบพี่ไปแข่งอะไรเงี้ยพี่ก็มีบ้างแล้วก็สู้ๆนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยินไหมฮัลโหลเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรับมือกับคอมเมนต์เหล่านี้ได้ลัวจนแทบจะยืนไม่ไหวจะสู้ต่อไปเพื่อใครสุดท้ายทุกคนก็ไม่มองลงและฉันไม่อาจหยุดยั้งมันไว้ความตายไม่เลือกหน้าใครฉันขอไปก่อนได้ไหมลาก่อนคนดีชีวิตของตัวเองที่เคยผ่านกับเรื่องราวความรู้สึกความทรงจำที่เคยอ่านมองดูผู้คนที่เคยตายและเคยจากกับชีวิตของตัวเราที่เหมือนเดิมไม่เคยต่างมองดูเรื่องราวของชีวิตที่เป็นภาพดำไม่มีไรที่เป็นภาพจำจะมีก็แต่เพียงคำถามที่ไม่น่าฟังว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วถึงต้องเขียนฆ่ากันวะคำถามอยู่ในหัวที่มันทิ่มแทงใจว่าทำไมไม่มีที่เดินทำให้รู้สึกสบายกายอึดอัดอยู่ตลอดจนผมอยากจะตายไปเวลาไม่ค่อยเข้ามาถามว่าอีกเซอร์ก็สไตล์ใครอะเพิ่งจะมาแรปได้ปลายปีกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องมาโดนใครพิมพ์ด่าฟังแล้วผมควายดีวะหน้าอายดีวะถ้ารู้ว่าทำไปแล้วต้องเป็นแบบนี้ผมขอตายว่าจนแทบจะยืนไม่ไหวจะสู้ต่อไปเพื่อใครสุดท้ายทุกคนก็ไม่พ้นลงอยู่ดีฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพรู้ตัวเองว่าคิดผิดทำอะไรไม่ทันคิดสายกันไปแล้วตอนนี้โอ้จะทำยังไงดีสิ้นชีวิตและชีวันเป็นได้เพียงแค่วิญญาณโอ้ทำสิ่งที่อยากทำใช้ชีวิตยังไม่คุ้มปุ่มรีเซ็ตละมีไหมลบละสิ่งที่พลาดไปคิดได้ไงไม่มีหลอกหมดโอกาสตลอดการใช้กรรมอีกแสนอยากย้อนเวลาละวันวานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ตัวเราก็รู้แต่คงเป็นไปไม่ได้หมดโอกาสทุกอย่างไปสิ่งที่อยากทำก่อนตายก็ไม่ได้เพียงชาติเดียวจงใช้ชีวิตให้คุ้มเถอะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายเวลาที่ผ่านมาเหมือนฉัน